ที่สมุทรปราการออกมาร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะขอให้ตรวจสอบการออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านคาดว่าก่อนที่จะสร้างนั้นเอ๊ะได้มีทำการประเมินเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรติดตามกับคุณกีรติผู้ระหงครับน้ำในคลองสำโรงที่ขุ่นเขียวจนเกือบเป็นสีดำบางช่วงเต็มไปด้วยขยะส่งกลิ่นเหม็นกลายเป็นข้อกังวลของชาวบ้านก่อนรวมตัวขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงเชือดหมูเทศบาลตำบลสำโรงเหนือซึ่งตั้งอยู่ติดกับคลองหลังได้รับการต่อใบอนุญาตอีก4ปีทั้งที่ระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐานซึ่งคาดว่าอาจมีเจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์และเป็นเรื่องอิทธิพลในพื้นที่เป็น10ปีแล้วครับเรื่องน้ำเน่าน้ำเสียแล้วก็กลิ่นก็เสียสภาพจิตครับเพราะว่ามันปล่อยน้ำเสียมาแล้วน้ำเน่าทั้งเส้นนะครับก็ต้องอยู่ครับไม่มีที่ไปก็ต้องอยู่เพราะว่าไปร้องที่ไหนเรื่องมันก็เงียบหายไปมันอยู่ยากเหมือนกันเขาก็ไปถามว่าบ้านหลังไหนไปเป็นคนไปร้องอะไรอย่างนี้แล้วก็คาดหวังว่าจะให้แก้ไขไม่ก็หยุดตรงนี้ไปก่อนครับแล้วทำอะไรให้มันถูกต้องแล้วค่อยว่ากันเจ้าของสัมปทานโรงเชือดหมูยืนยันอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานหลังกรมปศุสัตว์เข้าตรวจสอบพร้อมย้ำว่าอยู่ในพื้นที่มานาน60ปีไม่เคยถูกร้องเรียนแต่เมื่อ4ปีก่อนมีคอนโดผุดขึ้นมาด้านหลังจึงตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนครั้งนี้หรือไม่มันมีระบบบำบัดนี่ทำไปเป็นล้านอยู่ใต้นี่แล้วก็มีบริษัทรับผิดชอบเรื่องน้ำเสียน้ำอะไรอยู่เขามาตรวจเราก็ซ่อมกันไปแก้กันไปไม่ได้บอกเราไม่นิ่งเฉยนี่คุณคือก็อยู่ในระหว่างการคือนี่ก็แก้ไขกันอยู่ที่ปัญหาคือว่าเขาเสียผลประโยชน์ไม่ใช่ว่าเดือดร้อนชาวบ้านมันไม่มีเลยอ่ะตรงนี้ข้างหลังนี่เพิ่งปลูกขึ้นมาถึงมีปัญหาตลอดอ่ะแต่ผลประโยชน์การขายการอะไรเราไม่รู้ถามบ้างดีว่าโฉนดเขามาถูกต้องไหมไม่เพียงแค่ชาวบ้านกลุ่มนี้เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสียแต่ชุมชนตลอดสองฝั่งคลองสำโรงก็รับผลกระทบไม่แพ้กันคลองสำโรงถือเป็นคลองที่มีความสำคัญนะคะเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบางประกงในพื้นที่ฉะเชิงเทรารวมถึงยังมีร่องน้ำที่ไหลเข้าไปในชุมชนต่างๆทำให้เมื่อมีน้ำเน่าเสียที่ถูกปล่อยทิ้งออกมาก็จะถูกแพร่กระจายไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามแม่น้ำในคลองสำโรงจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านแต่ชาวชุมชนร่วมศรัทธาพัฒนาซึ่งอยู่ติดกับคลองและห่างจากโรงเชือดหมูราว500เมตรก็ไม่ยืนยันว่าต้นตอมาจากโรงเชือดหมูเพราะในพื้นที่มีทั้งตลาดและโรงงานอุตสาหกรรมถ้าฝนไม่ตกจะมีกลิ่นคาวนะแล้วก็มันจะเป็นคราบน้ำมันแต่ถ้าฝนมีฝนมาตกบ้างมันก็ลดกลิ่นลงไปบ้างไอ้ต้นตอพี่ไม่แน่ใจเพราะมาหลายอย่างเนี่ยมันจะมีโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีมันเป็นตลาดแล้วไม่รู้ลงมาตามท่อหรือเปล่าหรือก็โรงฆ่าหมูที่เขาบอกกันน่ะเราก็ไม่รู้มันมาด้วยหรือเปล่าผสมขึ้นมาเนี่ยว่างั้นเนี่ยก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลบ้างดูบำบัดน้ำให้มันดีหน่อยทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้รับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านไว้แล้วซึ่งต้องจับตาว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไรเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับผู้ประกอบการได้โดยไร้ข้อกังขาเรื่องความไม่โปร่งใสและการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันสุชาติอินตาล่อนถ่ายภาพกีรติพุทธหงเอาให้ชัดรายงานวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้